ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง2สาวจาก Baby Monster นะครับที่ปล่อยโปสเตอร์มาใหม่ Stuck in the Middle Character Poster นั่นเองนะครับครั้งนี้เป็นญี่ปุ่น1เกาหลี1นะครับก็คือรามิแล้วก็รุกะนั่นเองโวคอลไลน์กับแรปไลน์นะครับมาให้ดูการเป็นโปสเตอร์สวยแบบว่าสวัสดีวันเสาร์แล้วก็สวัสดีวันอาทิตย์นั่นเองนะครับรามินะครับกับพื้นหลังสีม่วงที่บ่งบอกถึงความเป็นสวัสดีวันเสาร์มากๆเลยสาวผมบลอนด์อีก1คนใน Baby Monster สวยมากๆนะครับสวยสะกดเลยกับการถักเปียผมแบบว่าปล่อยๆแบบนี้นะครับพจมานสว่างวงรามิสว่างวาบความดาเมจแรงกับสาวนางแบบคนนี้คือที่สุดเลยนะครับใครเกิดวันเสาร์บ้างแสดงตัวหน่อยนี่คือโปสเตอร์สวัสดีวันเสาร์ของคนเกิดวันเสาร์นะครับพี่ใหญ่รุกะเองก็ไม่น้อยหน้านะครับสลัดความเท่ความคูลออกไปมาแนวแบบว่าคิโคอานโนเนะคาวาอิคาวาใจกับหมวกเฟอร์นะครับที่มีความแบบว่าขนฟูฟ่องน่ารักกับดอกทิวลิปนั่นเองสวัสดีวันอาทิตย์นะครับพี่ใหญ่รุกะตั้งหูเนี่ยคือเกินเบอร์ตัวแม่ไปมากเลยมีความแบบว่าหัวใจที่เป็นเพชรนะครับตัดกับความหวานมุ้งมิ้งด้วยที่กิ๊บติดผมผีเสื้อนั่นเองแต่ว่าเล็บเอ่ยใดๆเอ่ยก็ยังจึ้งบาดใจมากๆใครเกิดวันอาทิตย์ก็นี่เลยนะครับโปสเตอร์ประจำคนเกิดวันอาทิตย์นั่นเองปล่อยโปสเตอร์ออกมาอีก1คู่แล้วนะครับแฟนๆก็บอกว่าสวยมากๆเลยรามิเนี่ยให้ฟีลแบบว่าพี่โรเซ่มากทั้งผมบลอนด์ทั้งถักเปียทั้งความโพสท่าแถมยังเป็นโวคอลเสียงยูนิคเหมือนกันอีกนะครับพี่ใหญ่รุกะเองก็สวยน่ารักมากๆไม่คิดว่ารุกะเนี่ยจะคีคุอานโนเนได้ขนาดนี้จิ้มลิ้มมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของโปสเตอร์แล้วก็คอนเซปต์สำหรับ Stuck in the Middle กำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่นะครับบางส่วนชอบมากๆเพราะแปลกใหม่บางส่วนก็บอกว่าดูเชยดูแอบโบราณไปหรือเปล่านะครับแม่เก่าเขาก็เถียงกันทุกคนคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้แล้วก็ได้เห็นโปสเตอร์ใหม่นะครับของทั้งรามิแล้วก็รุกะแล้วเป็นยังไงกันชอบหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันมานะครับในส่วนของโปสเตอร์สวัสดีนั้นเราเก็บมาแล้ว4วันนะครับยังเหลืออีก3วันซึ่งโปสเตอร์วันสุดท้ายนั้นจะเป็นรวมนะครับเพราะว่าสาวอายอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้กลับมาในคัมแบ็กนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันก็อย่าลืมเม้นมาคุยกันนะครับส่วนรามิเนี่ยจะเป็นสวัสดีวันเสาร์หรือว่าสวัสดีวันศุกร์ทุกคนคิดว่าฟ้าหรือม่วงก็เม้นมานะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง